2019ก็สู่ปีที่3เข้ามาแล้วนะครับใกล้ที่จะครบรอบหรือเลยการครบรอบไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะรู้สึกจะประมาณเมษาเส้นเดือนเมษานี่ก็คือครบรอบนะครับ3ไปใครที่รู้วันเวลานะฮะมาแจ้งให้หน่อยนะครับอยากจะรู้จริงผมไม่ได้เก็บข้อมูลไว้เอาเริ่มตั้งแต่การทดสอบการออกวิทยุนะฮะ บางคนเห็นมีแฟนเพลงแคปข้อมูลไว้นะฮะว่าเรานี่เริ่มต้นจัดรายการวิทยุเป็นแบบทดลองนะฮะก่อนที่จะมีการออกอากาศจริงๆเนี่ยจำได้เลยสมัยนั้นก็คือมีการทดลองคือเทสก่อนเผื่อมีปัญหาอะไรแบบนี้นะฮะสนุกมากเลยตื่นเต้นมากก็พร้อมนึกถึงบรรยากาศตอนนั้นก็ทำให้รู้สึกถึงความแบบมันสนุกอะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังสนุกอยู่นะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะฮะท่านผู้ฟังทุกคนก็คงจะสนุกในการรับฟังนะเราพยายามจะให้รู้สึกว่ากลับบ้านมานะครับแฟนเพลงชาวพาราดอกไม่มีอะไรทำก็ฟังผมพูดไปนะฮะแล้วก็มีแต่ความรู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับที่เหนื่อยยากนะครับไม่ว่าใครจะเจออุปสรรคต่างๆมาพอมาฟังก็ได้รับแรงบันดาลใจได้รับสิ่งดีๆได้รับพลังในการกลับไปใช้ชีวิตต่อนะฮะคล้ายๆเติมชาร์จแบตทุกวันศุกร์ครับเปลี่ยนเวลานะครับเป็น3ทุ่มนะครับถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับหรือ5ทุ่มถ้าวันไหนพูดเยอะนะฮะมีเรื่องโม้เยอะก็ประมาณเที่ยงคืนถ้าเกิดวันไหนธุรกิจเยอะหรือภารกิจต่างๆอย่างเช่นวันนี้นะอาจจะประมาณ5ทุ่มนะน้องๆบางคนมาสายออกเปิดปั๊บเอ๊ะทำไมสัญญาณมันไม่มีแล้วจริงๆก็คือหมดแล้วนั่นเองนะฮะช่วงนี้มีหลายเรื่องมาแจ้งข่าวคราวนะสัปดาห์ที่แล้วต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเตรียมข้อมูลไม่ทันครับติดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตนะแล้วก็ออกไปข้างนอกบ่อยมากเลยทำให้ไม่ได้มีโอกาสจัดเทปนะส่วนใหญ่ผมนี่เวลาอัดก็จะอัดเทปไว้นะครับจะห่างกันเพียงไหนแต่ฉันยังรออยู่ไม่รู้เมื่อไรจะจะนานสักแค่ไหนแต่ฉันไม่ยอมแพ้จะรอวันรู้เคียงกันจะนานสักเพียงไหนแต่ฉันไม่หยุดลาจะรอวันรู้เคียงลืมบอกไปเลยนะครับว่าเพลงแรกที่เปิดในต้นรายการนะใครเกิดชอบขึ้นมานะครับก็คือเพลงของซุปเปอร์ซับนะครับเป็นอัลบั้มแรกเลยคืออัลบั้มสตาร์ทเป็นอัลบั้มที่หายากมากที่สุดในโลกตอนนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองทักไปในเพจตาต้าดูแล้วกันนะครับเพราะว่าอัลบั้มสตาร์ทเป็นอัลบั้มแรกของซุปเปอร์ซับเนี่ยอยู่กับสังกัดสนามหลวงซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วยุบตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ยังค้างเติ่งอยู่นะสัญญาก็ยังคาราคาซังอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าก็เลยทำให้ทุกอย่างโดนดองไว้รวมถึงอัลบั้มนะผมก็ไปหามาให้ตอนนี้ก็มีประมาณเหลืออยู่ไม่ถึง10แผ่นแล้วนะครับก็ขออนุญาตขายแพงนิดนึงคือขายเต็มราคาน่าจะประมาณ250นะครับเพราะว่าหามายากอันนี้ก็คือเหมือนเก็บไว้ให้มากกว่าเพราะไอ้ค่ารถค่าแรงอะไรเราไม่คิดนะส่วนใหญ่ถ้าไปหาจริงๆหายากมากอันนี้ต้องไปค้นหาแบบสืบเสาะหาแบบเข้าไปในโกดังแกรมมี่เลยสั่งนะฮะถึงจะได้แล้วก็ได้มาแบบนิดเดียวด้วยนะครับใครมีช่องทางเบาะแสต่างๆนะเกี่ยวกับการสืบหาเกิดไปเจอของแบบนี้นะฮะในราคาที่ไม่แพงก็บอกได้ทางเพจตาต้าหรือว่าแมสเซจผมก็ได้นะครับเผื่อเราจะได้เก็บตุนไว้เพราะว่าเผื่อน้องๆมาฟังเป็นเพิ่งเป็นแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นพาราดอกหรือแฟนคลับ Tata Studio นะศิลปินตอนนั้นยังไม่ดังเช่นวงนู่นวงนี้นะครับอยากจะมีสืบสอบหาถามมาได้ในเมสเซจนะฮะข้อความของเว็บไซต์ Tata เพจ Tata นะฮะเซิร์ชคำว่า T
าต้าทาทาสตูดิโอนะครับไทยแลนด์นะฮะอันน้องๆที่ฟังอยู่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วน้องๆเกิดแบบไม่ได้มีในเมนูแต่มีอยากจะถามว่ามีหรือเปล่านะฮะก็ถามกันได้หลังไมค์นะฮะในเมสเสจแต่ไม่ใช่เมสเสจของ Facebook ผมนะเข้าไปในเพจตาต้าสตูดิโอนะมีสตาฟช่วยกันนะฮะเพราะว่าทำคนเดียวไม่ไหวก็มีน้องๆสตาฟมาช่วยแบบเป็นคนตอบคำถามให้เผื่อน้องๆบอกว่าอัลบั้มนี้มีไหมอัลบั้มนั้นมีไหมตอนนี้ก็เราไปสืบเสาะหามาได้2อัลบั้มคืออัลบั้ม Daydreamer นะฮะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของคาราโอเกะกับอัลบั้ม Paradox and Journey ครับนะอันนี้ก็น้องๆลองถามมาได้นะครับมี Paradise ด้วยนะอันนี้ลองถามมาได้ว่ามีอันไหนบ้างนะครับหรือขาดอันไหนยกเว้น Lunatic Planet นะครับไม่มีนะครับอัลบั้มแรกไม่มีอันนี้นี่เดี๋ยวนี้ขายแพงมากในเว็บไซต์ประมาณสืบมาประมาณ 4,000 นะตกจาก 5,000 แล้วแล้วข่าวเกี่ยวอัลบั้ม Lunatic Planet นะครับเคยน้องๆเกิดจะเก็บสะสมนะอดใจรอไว้เร็วๆนี้จะมี2อัลบั้มเลยนะฮะที่ออกมาเป็นแผ่นเสียงนะครับเป็นไวนิลแผ่นเสียงแต่น้องๆ อาจจะไม่มีเครื่องเล่นใครอยากจะเก็บสะสมก็เก็บได้นะฮะหรือเก็บแบบไม่ต้องมีเครื่องเล่นก็ได้เก็บประดับบ้านเก็บเป็นที่ระลึกนะฮะผมก็มีนะอัลบั้มแบบเป็นซีดีวงต่างๆต่างประเทศแล้วต่างล่าสุดของ Modern Dog เป็นซิงเกิลที่หายากมากเก็บไว้ในที่อันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับน้องๆเก็บไว้ที่บ้านครับแช่ไว้ประมาณ10ปีฮะไม่ได้เอามาแกะเลยทุกอย่างยังคงสภาพเดิมนะพอจับไปพลิกกลับมาด้านหลังเห็นเป็นตัวเนื้อของด้านหลังซีดีครับมีอารมณ์เป็นเหมือนเหลวๆฮะจากไอ้ซีดีที่มันเป็นแบบว่าข้อมูลใช่ไหมเราจะเห็นข้างหลังเงินน่ะจะเป็นแบบเป็นวงกลมที่เป็นวงสวยงามนั่นแหละครับแต่ว่าซีดีโมเดิร์นด็อกแผ่นนี้จากที่บ้านเก็บมา10กว่าปีนะหายากพลิกไปด้านหลังนี่เป็นเหลวๆครับไอ้วงๆนี่เบี้ยวบูดเบี้ยวถ้าเปรียบเทปก็เหมือนเทปยานนะโดนความร้อนมากเกินไปอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคล้ายๆปิกิต้าที่ผมสะสมนะฮะพอเปิดหนังสือสมุดปิกแบบโอ้โหดีใจนะกลับมานั่งชื่นชมไอ้สิ่งที่เราสะสมเปิดมาโอ้โหปิกิต้าเหลวครับเหลวแล้วส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะกลิ่นคล้ายๆขี้จิ้งจกเลยนะเป็นพลาสติกแบบเป็นน้ำแล้วอะนะฮะก็เห็นเลยว่าอันไหนคุณภาพนะแต่เราไม่บอกว่ายี่ห้อไหนนะที่เหลวก็เป็นอุทาหรณ์ถ้าเกิดน้องๆคิดจะเก็บสะสมของพวกนี้นะครับขอแนะนำว่าให้หมั่นตรวจตรานะฮะหรือว่าอย่าไปเก็บไว้ในที่ร้อนขนาดที่บ้านผมนี่ก็ค่อนข้างหลบมุมแดดแล้วนะครับก็ยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือพอเก็บไว้นานๆไม่ได้ทำอะไรพอทับกันไปนานๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเหลวกลายเป็นแบบว่าซีดีนี่เสียหมดเลยครับแต่ก็ยังเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นอุทาหรณ์แต่สำหรับน้องๆที่อยากจะเก็บอัลบั้ม Lunatic Planet อัลบั้มแรกของ Paradox มีข่าวดีคือถ้าไม่มีซีดีก็รอแผ่นไวนิลแผ่นเสียงนะครับแผ่นนึงไม่น่าจะเกิน1,000นะครับแล้วก็มีอัลบั้มซัมเมอร์อัลบั้ม On The Beast นะฮะออกในสังกัด Grammy นะฮะ On The Beast ส่วน Lunatic Planet ออกในสังกัดของ Fat Back นะฮะเพราะว่าสัญญาอยู่กับค่าย Eternal Sky นะอยู่คนละค่ายกันนะอันนั้น2โปรเจกต์นั้นอยู่คนละค่ายกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับน้องๆ นะครับส่วนพวกเราไม่ได้ไม่เสียอะไรเป็นแจ้งข่าวให้ฟังเฉยๆเพลงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นี้เพลงแรกก็เป็นเพลงคำถามนะฮะของซุปเปอร์ซับเพลงเมื่อกี้นี้ก็เป็นเพลงชื่อว่ารอครับเป็นเพลงใครชอบนะลองกดดอกจัน123รหัส0024เข้าไปเป็นเสียงรอสายครับของ Paradox นะรหัสก็ลองดูนะฮะเราทำเพลงแปลกๆไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นเพลงนั่งยางนะนั่งยางเวอร์ชันพิเศษเพลงฤดูหนาวก็มีนะครับร้องโดยสกลเพลงมีแต่เธอร้องโดยสกลซุปเปอร์ซับฤดูหนาวร้องโดยน้องทรายฟาเรนไฮน์นะแล้วก็มีหลายๆเพลงนะครับหอยใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะหอยเล็ก แล้วก็มีอะไรอ่ะเยอะแยะมากมายครับเป็นเสียงรอสายนะฮะน้องๆลองไปดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างมองตามองยายแบบนี้นะเป็นเสียงรอสายก็เผื่อมีใครสนใจนะยุคนี้เขาไม่รู้ใช้เสียงรอสายกันอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะ
จบไปข่าวคราวเรื่องกับซีดีนะต่อไปเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ตอนนี้คือทำอัลบั้มข่าวดีครับร้องเสร็จไปอีกหนึ่งเพลงนะครับร้องนะเฉพาะร้องนะเดี๋ยวน้องๆแอบเฮขั้นตอนแต่ว่าก็เฮได้เพราะว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือแต่งเนื้อกับร้องนะครับเมื่อแต่งเนื้อเสร็จก็อยู่ในขั้นตอนการร้องร้องเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะง่ายไปหมดละไม่ยากอย่างอัดกีตาร์บางคนเขาอัดแค่อย่างพี่บิ๊กก็อัดเทคสองเทคก็เสร็จแล้วนะครับอันอื่นก็พี่โจอี้อัดกลองก็วันนึงก็เสร็จนะที่เหลือก็ไม่อยู่ในขั้นตอนที่ไม่ยากแล้วแต่อัดร้องนี่บางทีมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากคำนี้สื่อถึงความหมายนี้มันไม่ชัดต้องแก้อะไรแบบนี้คำนี้ร้องแตะโน้ตไม่ถึงต้องมานั่งแก้ต้องมานั่งจูนอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทำให้ขั้นตอนนี้ค่อนข้างยากแต่ก็เสร็จไปแล้วนะครับไม่บอกด้วยว่าเป็นเพลงอะไรตอนนี้ก็น่าจะไปอยู่ที่16เพลงแล้วที่ทำใกล้จะเสร็จนะครับสัปดาห์หน้าก็คงจะสัปดาห์นี้คงจะทัวร์คอนเสิร์ตนะครับน้องๆถ้าได้ยินเสียงนี้อยู่ก็แสดงว่าผมอัดเทปไว้เรียบร้อยตั้งแต่วันจันทร์นะครับเป็นการอัดเทปไว้สัปดาห์นี้ก็อยู่ในทัวร์ต่างจังหวัดกันอยู่ครับแต่ว่าเสียงก็ส่งมาให้ฟังกันเพราะว่ามีความคิดถึงกลัวเดี๋ยวน้องๆจะบ่นบอกว่าเนี่ยไม่เห็นอัดเลยเนี่ยเว้นวิทยุไว้หลายสัปดาห์แล้วเบี้ยวนะครับก็อยากให้มีความสุขกันในค่ำคืนวันศุกร์แล้วก็เราขนาดนี้เราก็อัดเสียงไว้เสร็จแล้วในวันหยุดนะครับอัดไป1เพลงแล้วก็เป้าหมายของอาทิตย์นี้ก็คืออัดให้ได้2เพลงครับอัดร้องให้เสร็จอีก2เพลงนะจะได้ตามเป้าหมายแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะแต่งเพลงให้เสร็จอีก1เพลงนะครับลองมาเอาใจช่วยกันดูนะครับว่าทําได้ไปคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะฮะมีอีก1เพลงที่ร้องใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่ฟังเช็คแล้วก็มานั่งเช็คว่าอันนี้ร้องผิดร้องถูกเสียงหลงไหมเสียงโทนนี้ประมาณได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนของเพาะบ่มคือร้องเสร็จนะผมจะเอามาฟังเรื่อยๆฟังว่าแบบเอ๊ะสะดุดตรงไหนหรือเปล่าเสียงอันนี้มันตลกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับถ้าแบบนิดๆหน่อยๆถ้าไม่ใช่งานเผาจริงๆก็จะพยายามรื้อฟื้นนะน้องๆหลายคนบ่นว่าโอ๊ยพูดรอมาจนขี้เกียจจะรอแล้วนะฮะก็ไม่รอแล้วอัลบั้มใหม่เมื่อไหร่จะเสร็จก็ไม่ถามแล้วก็นี่แหละครับแจ้งข่าวให้ฟังว่าเรากำลังทำอยู่นะช่วงนี้ก็เร่งมากกะว่าน่าจะพยายามให้เสร็จภายในเดือนนี้แหละตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะเสร็จนะครับแต่ว่าถ้าไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จจะพูดทำไมก็ไม่รู้แต่จะพูดให้ฟังว่าตั้งใจเต็มที่แล้วนะฮะถ้างานเดินก็ต่อเมื่อเราเริ่มลงมือเปิดเครื่องคอมนั่นแหละครับนะไปฟังอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรามีจดหมายเยอะแยะมากมายนะฮะก็สรุปให้ฟังนะครับว่าเร็วๆนี้จะมีแผ่นเสียงนะอัลบั้ม2อัลบั้มเลยคือ On The Beach นะกับ Lunatic Planet นะสองอันนี้แต่ว่างบประมาณน่าจะประมาณ1,000 ถึง 1,000ขึ้นน้องๆถ้ายังไงก็เก็บสตุ้งสตางค์แต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะเป็นของเก็บที่ระลึกถ้าน้องๆไม่มีสตางค์ก็ยังไม่ต้องเก็บหรอกครับนะฮะขอแนะนำว่าเอาแบบที่มีประโยชน์ก็พอนะฮะกับอีกอย่างนึงก็คืออัลบั้มเสร็จไปอีก1เพลงแล้วสำหรับการร้องนะครับตั้งเป้าไว้ว่าสัปดาห์นี้ต้องอัดร้องให้เสร็จอีก2เพลงนะแล้วก็แต่งเนื้อให้เสร็จอีก1เพลงนะครับถ้าเสร็จก็จะถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วสัปดาห์ต่อไปก็จะพยายามเคลียร์เคลียร์อัดให้เสร็จเป็นเพลงมิกซ์เสร็จเลยนะครับอันนี้ก็เอาใจช่วยหน่อยเพราะว่ามีเพลงในสต็อกประมาณ5เพลงที่ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่เช็ครายละเอียดนะฮะเกี่ยวมิกซ์นะครับความคืบหน้าเกี่ยวอัลบั้มพาราดอกก็มีดังนี้นะครับเอาใจช่วยกันไปแล้วกันนะฮะเดือนนี้ก็ถ้าตามไม่ได้ติดปัญหาอะไรแล้วเร่งได้ตามเป้าหมายก็น่าจะเสร็จอีก6เพลงครับนะเพราะว่าตอนนี้5เพลงนั้นก็อยู่ที่มิกซ์นะมิกซ์เสร็จมาเกลาฟังให้เช็คเรียบร้อยดึงเสียงนั้นขึ้นมาลบเสียงนี้หน่อยปรับนู่นนี่นั่นนะแสบหูไปอะไรแบบนี้นะครับประมาณ6เพลงครับน่าจะเสร็จนะครับเอาใจช่วยแล้วกันนะไปฟังอีกหนึ่งเพลงเก่าของพาราดอกแล้วกันสมัยอยู่ใต้ดินครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับถึงแห่งความตายต้องช่างอยู่เยือกเย็นเยื
หากความฝันร้ายต้องฝากเป็นสีดำวินผ่านคนร้ายวินผ่านซากศพวินผ่านเวียนวนตามกลิ่นเลือดขาวเพื่อสาดน้องคืนและชนหน้าตัวรอยกรีดคมลึกไม่เหลือลงรอยแห่งความเจ็บปวดช่างมืดมนรุมต้อมศพไม่ให้เหลือความยิ่งใหญ่บรรยากาศแห่งสุสานช่างน่าอยู่รุมต้อมศพศพเป็นแม่นแม่นหายพร้อมเป็นความตายวิญญาณจะร้ายรำวิญญาณพายุร้ายวิญญาณซ่อมเลือดไฟแห่งความแค้นเฝ้ารอเฝ้ารอรอเหตุการณ์ให้เราพบมันวินไปโกโมโซสาช่างมืดมนรุมตอมศพไม่ให้เหลือความยิ่งใหญ่บรรยากาศแห่งสุสานช่างน่าอยู่รุมตอมศพศพเป็นแม่นแม่นอันยืนสานหอดครับคุณเป็นศพจะกลายเป็นทหารกลางวันหอดจะล้มต้องศพยืนสานหอดกลางวันหอดยืนสานหอดกลางวันหอดยืนสานหอดกลางวันหอดเสร็จแล้วครับก็โทษทีครับพอดีหยิบกองจดหมายมานะครับคิดว่าเราคงได้ทักทายตอบจดหมายแฟนเพลงกันได้เต็มที่นะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับมีจดหมายมาประมาณ20กว่าฉบับเดี๋ยวขอคัดเลือกมาก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ติดตามกันมาตลอดเวลารวมทั้งน้องๆที่ส่งจดหมายมาทักทายกันนะใครที่ยังไม่รู้ที่อยู่ของพวกเรานะครับก็ส่งมาวิธีลัดนะฮะหาหนังสือ Happening ครับเราอยู่ออฟฟิศเดียวครับเป็นนิ่งนะครับสถานะสองว่าตาตาสตูดิโอก็ได้นะครับแล้วก็ที่อยู่เดียวครับเป็นนิ่งไปหาซื้อหนังสือครับเป็นนิ่งมาได้เลยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็นี่ครับจดไว้เลย 21/96 ซอยศูนย์วิจัยนะฮะถนนพระราม9บางกะปิห้วยขวางกทม10310ครับ21/96นะฮะซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9บางกะปิห้วยขวางกทม10310ส่งมาจากหน้าซองว่าตาตาสตูดิโอนะฮะจดหมายจะมาถึงที่ห้องผมพอดีเป๊ะนะฮะอีกช่องทางหนึ่งคือใครไม่มีเวลานั่งเขียนจดหมายนะครับก็สามารถอีเมลมาหาพวกเราได้พิมพ์คำว่าที่อยู่อีเมลนะฮะ paradox แต่ x 11ตัวนะฮะพิมพ์คำว่า paradox แต่ x
11ตัวแล้วก็ @gmail.com ตัว x นี่ต้อง11ตัวนะทำให้มันมึนเล่นนะเพราะว่าเรากลัวแบบส่งมาผิดเพี้ยนนะครับก็ป้องกันเอาแบบเฉพาะกลุ่มจริงๆนะฮะเอาไม่ให้มันยากเข้าไว้คือใครที่จะพิมพ์มาถึง11ตัวได้นี่ผมว่าก็ต้องตั้งใจแล้วล่ะนะฮะนะ @gmail.com นะส่งทักทายคุยถามปัญหาส่วนใหญ่อยากจะบอกว่าแฟนเพลงนะครับถ้าจะส่งมาคุยกับผมเนี่ยผมอยากได้ข้อมูล3ข้อครับข้อแรกคือที่มาในการชอบหรือประทับใจอะไรในวงพาราด็อกซ์นะครับหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพลงนะข้อที่2ก็คือคำถามต่างๆที่อยากจะรู้นะครับอาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับผมก็ได้คำถามเกี่ยวกับวงก็ได้ข่าวคราวความคืบหน้านะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของตัวเองนะเช่นไปดูคอนเสิร์ตมาเป็นยังไงบ้างไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตที่ไหนล่าสุดอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนๆสมาชิกเพื่อนๆในกลุ่มคนเองมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยววงบ้างพูดแบบกันได้นะฮะเฮฮาใครจะด่าใครอะไรไม่เป็นไรนะฮะทักทายเล่ามาได้เดี๋ยวผมสแกนให้เรียบร้อยอันไหนด่าจะไม่พูดครับอันไหนชมจะพูดตึกโป๊ะนะครับมาตอบจดหมายดีกว่าเรามีประมาณ10ฉบับที่เราคัดมานะครับก็ฉบับแรกเป็นโปสการ์ดจากน้องอ้นนะครับไปงานสมุทรสาครไบวีคมาบอกว่าเจอเพื่อนๆก็รู้สึกแฮปปี้นะครับเดือนหน้าวันเกิดแล้วขอการ์ดวันเกิดด้วยก็ให้ไปเรียบร้อยแล้ว2พฤษภาคมขอให้มีความสุขมากๆเดือนนี้มีคนเกิด2พฤษภาอีกคนนึงนะมีจดหมายมาเดี๋ยวค่อยอ่านนะครับอีกคนเป็นโปสการ์ดจากน้องทิปวันแต้วนะฮะใช่ไหมอ่านมาแต้วเปล่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะผมจบฝรั่งเศสมาด้วยนะครับไม่ค่อยถนัดตึกโป๊ะบอกว่า15เมษายนไปที่ผาหล่มสักภูกระดึงมาครับไปเที่ยวมาบอกว่าภูกระดึงหนาวมากเอ๊ะอันนี้15เมษายนนี่ยังหนาวเหรอฮะบอกว่า14องศาโอ้โหนึกว่าหน้าร้อนแล้วนะ14องศานี่ต้องห่มผ้าแล้วครับต้องใส่เสื้อหนาวแล้วอยู่ข้างบนใช่ไหมภูกระดึงเขาบอกว่าเคยมีเคล็ดนะผมเคยงงนะไอ้หน้าประตูนะครับมันจะมีแบบว่าให้ดึงพุชหรือว่าอะไรนะพุชหรือพูใช่ไหม PULL กับพุชมันคำคล้ายๆกันจะงงตรงให้ดึงหรือให้ผักนะดึงก็คือดึงเข้ามาผักก็คือเป็นผลไม้ตึกโป๊ะไม่ใช่ผักก็คือดันไปข้างหน้านะภูก็คือดึงเข้ามาใช่ไหมแต่บางครั้งมันจะงงๆเคยดูเดี่ยวไมโครโฟนเคล็ดลับนี้ใช้ได้ผลนะเขาบอกว่าให้จำคำว่าภูกะดึงไว้นะฮะภูก็คือดึงนั่นเองภูกะดึงนะฮะก็เลยจำได้ขึ้นใจเลยเดี๋ยวนี้พอเจอคำว่าภูนี่ก็ดึงนะภูกะดึงเกี่ยวอะไรกับที่น้องไปเที่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับบอกว่าน้ำตกที่นี่แห้งหมดแล้วนะก็อยากให้มาเที่ยวมาไขข้อมาทดสอบไขข้อตัวเองนะขอเพียงฤดูร้อนด้วยก็เดี๋ยวจะเต็มให้เดี๋ยวจะเตรียมเพลงไว้ให้นะครับอิจฉาคนได้ไปเที่ยวช่วงนี้ดีใจนะไป14เมษายนนี่ก็สงกรานต์เลยนะครับต่อไปเป็นจดหมายจากอันนี้ฮะบอกว่าอันนี้แปลกมากเป็นจดหมายที่แปลกนะแปลกแบบว่าตื่นเต้นไปด้วยพลันแบบว่าแอบหวั่นระแวงไปด้วยนะครับเพราะจดหมายนี้ไม่ได้ติดสแตมป์นะฮะแต่ว่ามาถึงที่หน้าห้องผมได้โดยสวัสดิภาพบอกว่าขออนุญาตเรียกลุงได้ไหมถ้าไม่ได้จะเรียกพี่เรียกพี่แล้วกันลุงดูแก่แล้วกันนะครับเรียกหลานแล้วกันนะครับจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายฉบับแรกของหนู อยากจะเขียนหลายรอบแล้วแต่ไม่รู้จะเขียนอะไรนะส่งกระแสจิตมาก็ได้นะครับสวัสดีหนูชื่อมีนวงเล็บนามสมมุติทำไมไปตั้งชื่อสโลใช่นะครับในแฟนเพลงเราก็หลายมีนแล้วกันนะฮะแล้วก็บอกว่าก่อนจะมาชอบวงนี้ไม่เคยรู้สึกชอบวงพี่มาก่อนถึงขั้นไม่ชอบนะเป็นอีกหนึ่งคนเลยครับในหลายล้านคนนะที่มาด้วยวิธีการนี้คือเริ่มต้นโดยไม่ชอบไม่ชอบถึงขั้นคือรำคาญเลยนะครับเพื่อนพี่อะไรแบบนี้นะครับเปิดเพลงให้ฟังเริ่มตั้งแต่เพลงบอลลูน
ก็ไม่ได้รู้สึกแอนตี้อะไรมากแต่รู้สึกรำคาญนะฮะแต่ว่าพอฟังมากๆเริ่มติดหูเริ่มเอกใจเริ่มรู้สึกร้องตามได้ก็เลยลองไปค้นใน YouTube นะก็เลยไม่ยังก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนะครับพอฟังไปฟังมารู้สึกตัวอีกทีก็ชอบวงนี้ไปซะแล้วอันเนี้ยอาการแบบเนี้ยแปลกนะฮะหน้าแปลกตรงที่ว่าไม่ได้ชอบเลยแต่เป็นไปฟังอีท่าไหนทำไมถึงเริ่มชอบขึ้นมาคนเราฟังบ่อยๆจะกลายเป็นชอบเหรอครับทฤษฎีนี้มีใครมีคำอธิบายช่วยบอกด้วยนะครับอยากจะรู้จังเลยไอ้แบบฟังไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆก็กลายเป็นคลั่งไคล้เนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกันนะฮะจากการที่ไม่ชอบเปลี่ยนเป็นชอบมากเนี่ยตรงนี้นะครับพอดีน้องมีนเขาไม่ได้ขยายความตรงนี้ให้นะครับอยากจะรู้ว่าไอ้ช่วงรอยต่อระหว่างไม่ชอบเนี่ยเป็นชอบมากเนี่ยมันมาจากอะไรนะใครเขียนรายละเอียดได้ก็ช่วยมาเล่าให้ฟังหน่อยบอกว่าได้มีโอกาสไปผ่านร้านทองม้วนที่สัตหีบด้วยแต่ไม่ได้แวะสัตหีบสวยมากนะอยากจะให้มาเที่ยวเล่นเห็นเรือใบเต็มไปหมดนะอันนี้ขอบคุณมากครับจดหมายจากคุณปุ๋ยอเวจีครับก็เล่าให้ฟังเกี่ยวว่าคราวที่แล้วไปปฏิบัติธรรมมาทำให้รู้สึกว่าเกิดนิมิตนะฮะเลิกกินเนื้อสัตว์นะกินแต่มังสวิรัติไปเดือนหนึ่งเขาบอกน้ำหนักลดไป2กิโลครับนะเอายังอย่างนะใครอยากจะลดน้ำหนักนะลองไปหันไปกินมังสวิรัตินะครับไม่รู้ว่ามันลึกไปถึงแบบห้ามใช้น้ำมันพืชอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับไม่รู้นะอันนี้ผมไม่ค่อยสงสารผักครับตึกโป๊ะนะฮะแล้วค่อยกินมังสวิรัติสงสารผักมันโดนฆ่าเยอะนะบาปกรรมไปทำมันต่อไปเรื่องนวนิยายยังไม่ได้อ่านเลยครับของคุณน้องปุ๋ยเวจีนะทำฟิกนะเป็นนิยายฟิกไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ยังไม่ได้อ่านเลยต้องขอโทษจริงช่วงนี้พอดีไม่ค่อยได้อยู่กับที่ครับเลยไม่ค่อยได้พกแบบอะไรไปนะแต่วันนึงจะต้องอ่านให้ได้ครับไม่ต้องห่วงใครส่งอะไรมาในช่วงนี้ต้องทำใจหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่จริงแล้วก็แค่วิทยุยังไม่ค่อยได้จัดเลยต้องขอโทษจริงช่วงนี้ค่อนข้างเร่งงานนะครับต่อไปเป็นจดหมายจากแฟนเพลงหน้าใหม่ครับชื่อน้องกบเดี๋ยวนะน้องกบเนี่ยส่งมา2ฉบับเดี๋ยวนะครับผมรวบเป็นตอบทีเดียวเลยนะครับส่งจดหมายฉบับแรกมาบอกว่าฟังที่อยู่มาจากเพจพิต้านะครับก็บอกว่าช่วงเมื่อก่อนนี้ไม่ชอบนะวงพาราด็อกอันนี้แปลกเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าเพลงมันโคตรแปลกนะครับไม่ได้ชอบอะไรเลยแล้วก็เพื่อนฟังก็เริ่มค่อยๆชินนะแต่รู้สึกว่ามาประทับใจก็คือคอนเสิร์ตมาดูการแสดงสดครั้งแรกที่งาน Inquisit นะฮะที่คณะวิศวะมหิดลรู้สึกว่าชอบมากตื่นเต้นตลอดเวลาบางเพลงก็มันมากบางเพลงก็ซึ้งจนซึ้งกินใจนะครับชอบความครีเอทีฟล่าสุดดูวันที่1เมษาก็ไปงาน Inquisit อีกก็ได้ดูวงพาราด็อกรู้สึกว่าก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมดีใจด้วยนะครับซื้องานเขียนวิต้ามาอ่านรู้สึกปรับปลื้มมากขอบคุณมากนะครับขอให้เป็นไอดอลขอไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้ก็สำหรับน้องๆใครอยากจะเอาสิ่งดีๆของผมไปเป็นตัวอย่างก็ทำไปสิ่งอะไรไม่ดีก็อย่าเอาไปนะครับคัดกรองหน่อยนะที่เขาบอกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะตอนนี้เขาบอกว่าทำงานมาได้2ปีแล้วชีวิตเรียบง่ายเพื่อนเดินตามไปตามความฝันกันหมดนะฮะก็เป็นสภาวะที่ทุกคนต้องเจอนะครับพอถึงเวลาจบวันไปมันจะไม่ค่อยได้เหมือนเดิมนะเพื่อนๆบางคนเนี่ยเขาก็ไปมีกลุ่มใหม่นะฮะผมก็มีนะครับเพื่อนที่เป็นเรียนมาด้วยกันนะซีกันมากเลยวันหนึ่งก็แยกย้ายกันไปพอคุยกันรวมกลุ่มกันก็ไม่เหมือนเดิมพยายามจะรวมกลุ่มมานั่งกินข้าวกันทุกเดือนนะครับถ้าไม่เหมือนเดิมไม่มีใครว่างเลยแล้วก็จะเหลือกันอยู่แค่2คนกับเพื่อนอีกคนนึงส่วนคนอื่นบางคนก็ไม่มาเลยนะไปสืบรู้ว่าเขามีกลุ่มใหม่แล้วเริ่มแบบมันชินกับกลุ่มใหม่นะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้ใช่ไอ้ที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่ายังเป็นตามกระแสไปนะแต่ตอนหลังก็
บางคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับชีวิตเพื่อนๆกันพอไปเจอระบบบางทีไม่ใช่ตัวเพื่อนนะบางทีเป็นตัวเราเองนั่นแหละไปเจอกลุ่มใหม่ๆที่แบบอยู่แล้วมันแฮปปี้หรือว่าอันนี้แหละใช่ชีวิตเราอะไรเงี้ยมันก็จะลืมกลุ่มเก่าไปนะครับอันนี้ก็ขอให้ปล่อยวางไว้ซะนะชีวิตทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคิดซะว่ามีแต่เรื่องดีๆหาเรื่องดีๆเข้าเก็บไว้ในตัวนะครับในเรื่องที่ไม่ดีก็จะมีเรื่องดีแทรกอยู่นะฮะบอกว่าไม่กลัวผีใช่ไหมชอบถึงได้สะสมอะไรหลอนๆผมว่าไม่ค่อยกลัวนะครับถ้าผีดุก็แสดงว่าทำตัวไม่น่ารักนะฮะเสียงดังอะไรเงี้ยผีดุบอกให้เบาๆหน่อยจุ๊ๆนะฮะฝากพี่ต้ารับแอดเฟซบุ๊กด้วยก็ทักหน่อยนะครับน้องกบนะฮะแล้วก็ส่งจดหมายมาอีกหนึ่งฉบับหลังจากฟังวิทยุดอกเรดิโอก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่ปรับเวอร์ชั่นใหม่รับฟังได้อรรถรสมากขึ้นไม่ติดขัดเหมือนแผ่นสะดุดนะฮะก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่าพี่โน้ตปรับปรุงระบบให้ใหม่นะฮะไปเช่าพื้นที่เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเป็น docradio.com ฟังได้ทุกระบบถ้าใครฟังไม่ได้แสดงว่าเครื่องคุณอาจจะมีปัญหาแล้วเพราะเราเช็คมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Note 4หรือว่าเป็น iPhone รุ่นใหม่เวอร์ชันใหม่ฟังได้หมดแล้วถ้าฟังไม่ได้แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์นะฮะอาจจะไม่ได้มีโปรแกรมที่เอื้อกันอะไรแบบนี้นะครับลองเช็คให้ดีๆนะครับใครที่ฟังไม่ได้ก็ลองแล้วฟังดีอยู่แล้วก็ฟังลิงก์เก่าที่ฟังได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือเราปรับความละเอียดของการรับส่งวิทยุให้มันต่ำลงนะแต่ก็ยังมีข้อเสียก็คือเสียงผมอาจจะแป่งๆแตกๆกรอบๆขึ้นแต่ว่ามันไม่สะดุดเพราะว่าปล่อยความละเอียดไม่สูงคล้ายๆแบบไม่ใช่ระบบ HD อย่างเงี้ยนะฮะคือแบบเป็นระบบแบบต่ำๆหน่อยอะเสียงไม่เน้นคุณภาพเน้นความรวดเร็วแล้วไม่สะดุดนะก็เลยทำให้คือจากเดิมเนี่ยเราปล่อยระบบเสียงประมาณ120 120บิตนะบิตเรทที่124เราก็ลดเหลือ30กว่านะฮะลดไปเยอะเลยนะแต่เสียงจะเป็นกล่องๆหน่อยตอนนี้ก็อาจจะเป็นอยู่นะครับก็ทำใจไว้นิดนึงถือว่าฟังให้ชัดก็พอนะครับแต่จริงๆเราทำได้หลายคุณภาพแต่แค่ว่าถ้าเกิดละเอียดเกินไปเสียงเวลาวิทยุหรือมือถือพวกนี้ฟังแบบรถวิ่งอ่ะผมเคยเช็คจากเวลานั่งรถตู้นะครับมันจะสะดุดหลุดๆติดๆดับๆเสียอารมณ์นะก็เลยเอาแบบความลื่นไหลดีกว่าลดสเปคนะเพื่อให้ฟังได้ง่ายขึ้นก็มีอะไรก็ทักทายมาได้นะว่าเป็นยังไงบ้างฟังแล้วฟังได้ไม่ได้ไงก็ติชมมันได้นะครับชอบมุมมองพี่ต้าที่สื่อสารออกมาเป็นคำพูดเวลาฟังวิทยุแล้วมันรู้สึกว่าเพลินดีทำให้แฟนเพลงมองโลกในแง่บวกมากขึ้นมีกำลังใจหายเศร้าซึ่งดีมากๆอ่ะขอบคุณกันมากครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนร้อนจัดสลับฝนตกระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับผมก็มีปัญหาเรื่องการนอนหลับอย่างเดียวนอกนั้นก็แข็งแรงแนะนำนะครับน้องๆคนไหนป่วยบ่อยหากีวีมากินครับช่วยได้เต็มร้อยเลยนะบางวันจะป่วยนะตัวร้อนๆผมกินกีวีไป2ลูกหายเลยครับอันนี้ขอแนะนำนะวิธีการก็หั่นครึ่งแล้วช้อนตักเลยนะครับตักขอบๆใกล้ๆเปลือกหน่อยวิตามินสูงนะครับเขาบอกวิตามินซีสูงเท่ากับส้มประมาณ6ลูกได้ผมเทียบไปแล้วส้มผมไม่ซื้อมันแพงเกินซื้อกีวีคุ้มกว่านะครับอร่อยดีด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆเกิดมีโอกาสลองแนะนำนะใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะป่วยบ่อยภูมิแพ้หรือแบบนี้นะครับแนะนำให้กินกีวีนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศแบบนี้ฝนตกร้อนๆหนาวๆเนี่ยกินพวกนี้ภูมิต้านทานสูงมากผมไม่ป่วยเลยช่วงนี้นะครับแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยไปซ้อมฟุตบอลนะครับไปเตะผิดท่านะดันทุลังเตะเส้นกระตุกครับเกิดอาการเส้นเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อฉีกบ้างนะใช้คำว่าบ้างเพราะคงไม่ได้ถ้าพูดกล้ามเนื้อฉีกจะดูน่ากลัวมากจะเหมือนกระดาษฉีกขาดมันไม่ถึงขนาดนั้นผมยังเดินได้ปกติก็ไปทำกายภาพครับไปช็อตไฟฟ้าไปแบบทำอันต้าซาวนะไม่ใช่ไปเช็คเรื่องท้องเถิงไม่ใช่นะอันต้าซาวที่ขานะครับปรากฏว่าได้ลูกชายครับตึกโป๊ะไม่ใช่ไปอันต้าซาวที่ขานะไปเช็คแล้วใช้แบบอันต้าซาวรูปร่างคล้ายแบบ
เหมือนกับที่โกนหนวดไฟฟ้าเอาเจลมาทาที่จุดที่เราเจ็บนะฮะแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าค่อยๆมีคลื่นความถี่สะเทือนเส้นเอ็นนะหรือกล้ามเนื้อเราที่มันติดเป็นพังผืดหรือว่าเกิดเลือดไม่เดินอะไรแบบนี้นะครับมันก็ไปสะเทือนแล้วกระตุ้นให้มันกลับมาสภาวะเดิมแก้อักเสบนู่นนี่นั่นนะฮะปรากฏว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่คิดว่าคงใช้เวลาประมาณเดือนนึงครับกว่าจะเข้าสู่ฤดูกาลเตะได้เหมือนเดิมผมก็อาจจะไปเริ่มจากการเป็นโกใหม่นะครับช่วงนี้ก็คงเล่นอะไรไม่ได้เดินยังไม่ค่อยถนัดแต่ก็เดินดีขึ้นแล้วนะครับหวังว่าคงจะได้หายกลับมาได้เตะบอลช่วงนี้ก็คงจะอ้วนขึ้นหน่อยไม่ได้วิ่งเลยวิ่งไม่ได้เดินยังไม่ได้เลยนะครับเดินแล้วมันมีอาการแฟบนะเหมือนเส้นเอ็นกระตุกก็เตือนๆน้องๆนะครับสาเหตุก็เกิดจากการฝืนวันนั้นคือไม่ได้วอร์มไปก่อนลงไปเล่นก็เล่นเลยแล้วเล่นแบบพื้นลื่นๆนะครับมันทรงตัวไม่ค่อยถนัดอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนว่าพอเวลาทรงตัวไม่ถนัดมันต้องมีแรงแบบลังๆไว้เยอะนะวิ่งๆแบบมันจะฝืดๆเหมือนจะล้มมันต้องคอยพยุงตัวแล้วเวลาทำอะไรมันจะแบบไม่ถนัดนะเพราะไปฝืนเตะผิดท่านะเส้นกระตุกเลยแทบจะคลานออกมาได้อะถ้าคลานได้คงคลานแล้วแต่กลัวเสียหน้าครับต้องทำเป็นเดินนะฮะจริงๆแล้วอยากเอาเปรสนามมาหิ้วไปเลยนะเดินไม่ได้เลยตอนนั้นตอนนี้เดินได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ว่าสเต็ปต่อไปก็คือเริ่มวิ่งยังไม่กล้าวิ่งอย่างเสียวแป๊บๆอยู่นะครับบอกว่าตั้งแต่ออกอัลบั้มมาเพลงไหนที่คิดว่าหินบ้างทำยากทำให้ถอดใจแต่สุดท้ายก็ทำสำเร็จอยากจะรู้ว่าที่ทำสำเร็จได้อย่างไรผ่านจุดที่ยากมาสุดแล้วเผื่อจะเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับเพลงที่เคยมีปัญหามากที่สุดเลยตั้งแต่เคยทำมานะครับเอาแบบปัญหารวมๆคือเพลงผงาดงำคำโลกมีปัญหาเกี่ยวกับการมิกเสียงครับมิกแล้วไม่ได้ดั่งใจนะคนที่เครียดที่สุดคือคุณบิ๊กตอนนั้นใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงไปหาหนังสือ Paradox X มานะครับจะเล่าถึงประสบการณ์ตอนนั้นน่ะว่าเครียดแบบว่ามันไม่ได้ดั่งใจเวลามิกมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจนี่มันทำให้ท้อนะครับเหมือนเราคิดไว้ว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วมันไม่ได้แบบนั้นน่ะเหมือนอยากจะวาดรูปนี้แล้วออกมาเป็นรูปไม่เหมือนตามที่เราต้องการมันจะท้อก็แก้กันไปถึงขนาดเปลี่ยนคนมิก3คนนะครับจนสุดท้ายก็ก็ต้องปล่อยวางมันก็ไม่ได้อย่างที่ใจต้องการ 100% แต่ก็ถือว่าดีที่สุดนะตอนนั้นนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่ผ่านความนั้นไปได้ก็คือเราอาจจะต้องปล่อยวางบางอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ว่ายังไงก็ตามงานก็ต้องเสร็จนะคิดซะว่ามันก็ดีที่สุดเท่านี้เท่านะตอนนี้นะครับมีโอกาสหน้าค่อยมาว่ากันแต่ว่าทำให้มันเต็มที่ที่สุดก็คือบางครั้งก็ต้องคืองานบางงานเหมือนถ้าเราขึ้นไปประกวดดนตรีนะหรือเตะฟุตบอลหรืออะไรก็ตามบางวันไม่ใช่วันของเราทำไปเสร็จมันน่าจะดีกว่านี้แต่ณตอนนี้สมมติแข่งฟุตบอลเนี่ยซ้อมมาเป็นปีแล้วเกิดวันนี้เล่นไม่ดีเลยส่งให้ขาดเกินๆกันหมดแพ้เขามันย้อนอะไรไม่ได้ครับก็ต้องเล่นไปให้ดีที่สุดณตอนนั้นนะครับแล้วจบไปก็ค่อยว่ากันใหม่แต่ว่าก็ต้องทำใจว่าปล่อยมันไปเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันแก้อะไรไม่ได้ก็คือการปล่อยวางนะครับคงจะต้องฝึกกันนะครับอันนี้ต้องโดนประสบการณ์ความล้มเหลวมาบ่อยๆแล้วถึงจะรู้สึกว่าบางอย่างก็เอาเท่าที่ได้นะฮะบางครั้งก็ต้องแบบลดเพดานความคาดหวังไว้หน่อยบางทีก็ไปแบบโหต้องแบบนู้นนี้นั่นนะบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ต้องผ่อนไปหน่อยนะครับอันนี้แต่ว่าตอนทำก็ทำให้เต็มที่ทำเสร็จพอไม่ต้องไปคิดมากเอาถือว่าภูมิใจนะตอนนั้นแล้วมีอะไรก็ไปแก้ไขกันในอนาคตนะครับแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจมอยู่กับอดีตนะอยากรู้ว่ามีวิธีการจัดการยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนตอนนี้กำลังไปคุมเด็กประถมก็จะบอกว่าเด็กประถมเนี่ยผมเคยสังเกตแล้วสมาธิอยู่ไม่เกิน5นาทีถ้าน้องๆไปยืนพูดต่อหน้าเด็กนะไม่ถึง5นาทีน้องๆต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนแล้วนะครับอาจจะทำอะไรที่ดึงดูดความสนใจหรือพักไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างสมัยผมเนี่ยพอพูดไปเสร็จปุ๊บผมจะโยงเข้าเรื่องการ์ตูนทันทีหรือไม่ก็อาจจะมีของเล่นออกมาโชว์ให้ดูอะไรแบบนี้ให้เด็กสนใจปุ๊บเขาจะดึงความแบบจะก้มไปแคะขี้ดินบ้างจะแคะโต๊ะเนี่ยดึงให้มาสนใจเราแล้วสักพักนึงแล้วเรานำเข้าเรื่องอีกครั้งนึงโดยเอาไอ้ตัวการ์ตูนตัวตาที่เราโชว์เนี่ยเอามาทำเข้าเรื่องนะครับ
อันนี้ใช้ได้ผลนะครับพยายามโยงอย่างเรื่องที่เด็กสนใจแล้วเราผูกกับเรื่องที่เรากำลังจะสื่อนะหนูรักพระดอกจนฟันผุเลยอันนี้เป็นมุกนะถามว่าทำไมถึงรักจนฟันผุก็รักไม่เคยเพราะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตึกโป๊นะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสีฟันไปฟังเพลงที่เขาขอมาเมื่อกี้นี้นะครับเพลงฤดูร้อนแต่เอาเป็นฤดูร้อนเวอร์ชันแบบบรรเลงแล้วกันนะครับถูกใจไหมบรรเลงเป็นแบบอะคูสติกจากแมรี่โฟกครับเป็นแฟนเพลงที่เล่นอะคูสติกนะอยู่ในอัลบั้มเลิฟซีนนะอัลบั้มนี้ก็มีขายนะในเพจตาต้าลงไปเซิร์ชลงไปทักทายกันได้นะครับเราเอามาขายแล้วนะครับFolk. ใครชอบบรรเลงแบบนี้นะอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มประกอบเพลงนะชื่อว่า Paradox Love Scene เป็นอัลบั้มที่น่าสนใจจุดขายของอัลบั้มนี้คือผสมคนต่างๆคล้ายๆอัลบั้มคัฟเวอร์เลยนะครับก็คือมีทั้ง Barry Folk นะใครชอบพี่เล็กกริซซี่นะไปเวอร์ชันฤดูร้อนแบบพี่เล็กกริซซี่ด้วยอยากรู้เป็นยังไงก็หาอัลบั้ม Love Scene มาหาไม่เจอก็มาถามเพจ Tata นะครับแล้วก็มีทั้งคุณซายฟาเรนไฮน์นะมีซุปเปอร์คาสเซ็ตด้วยเพลงเซ็กซี่เพลงเลิฟเอ้ยเพลงเซ็กซี่เพลงฤดูร้อนแบบซุปเปอร์คาสเซ็ตก็มีฤดูร้อนเยอะมากในอัลบั้มนี้นะฮะมีประมาณ 4-5 เวอร์ชันแล้วก็แบร์รี่โฟกที่ฟังไปนี้จะเป็นแบบบรรเลงผมชอบเวอร์ชันนี้มากเลยครับฟังแล้วมันแบบจินตนาการมันดูเหงาๆเศร้าๆแล้วนึกไปถึงถ้าผมนึกไปถึงมีสึกวิดีโอแล้วผมจะนึกไปถึงแบบอารมณ์แบบบรรยากาศยามเย็นน่ะพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วก็พระเอกกับนางเอกไม่ได้เจอกันครับพระเอกก็ได้แต่มานั่งรถก็มองนางเอกก็นั่งเก้าอี้เก่าแล้วก็มองไปแล้วมันเหมือนภาพเงาที่แบบหายไปอ่ะภาพที่มันเลือนลางนะฮะภาพเก่าๆแล้วก็ใช้สัญลักษณ์แทนเป็นจักรยานวางพิงอยู่กับจุดที่แบบว่ามันพระอาทิตย์ใกล้จะตกอ่ะท้องฟ้าสีส้มๆลมเปลี่ยวๆพัดๆแต่ว่าจักรยานอันนี้มีแบบมี2อันด้วยนะจักรยานแบบแม่บ้านที่แบบซ้อนน่ะแต่วางทิ้งไว้แบบเนี้ยนะครับเป็นการสื่อสารถึงการแบบอารมณ์เหงาๆที่ห่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นึกออกกับ MV นี้ถ้ามีนะแต่มันห่างนานเกินไปแล้วคงไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ใครอยากจะจินตนาการก็ทำได้เต็มที่จดหมายจากคุณกุ้งพระนิด
พิชานะฮะชื่อบางทีสะกดผิดก็ขออภัยบอกว่าจดหมายถึงนายห้างดาต้าผู้ไม่ได้มีดีแค่การขายของตึกโป๊เดี๋ยวนี้ไม่ขายแล้วเดี๋ยวนี้เขาเอามาแบบเอามาแจก นะเอามาแบบว่ารับซื้อมาให้นี่ใช้คำนี้ซื้อมาให้จดหมายฉบับนี้เป็นฉบับที่2เขียนมาบอกว่าเกิดขึ้นจากความเหงาของวันอังคารโอ้ใช้คำซะแบบไปเป็นนักเขียนดีกว่าครับคำสวยมากเกิดขึ้นจากความเหงาของวันอังคารพี่ต้าเปิดบันทึกการแสดงสดวันแรกแต่ลิงก์หนูฟังไม่ได้ตึกโป๊ะทำไมฟังไม่ได้ล่ะเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ยังฟังไม่ได้อีกอันนี้ผมว่าอาจจะมีการผิดพลาดทางฝั่งนี้นะเพราะฝั่งทางผมนี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเช็คแล้วตามงานที่งานย่าโมโคราช24มีนาคมไปดูแล้วปรากฏว่าเวลาพี่ลงจากเวทีไม่ล่ำไม่ลาเลยเหรออะไรเงี้ยมีแฟนเพลงอยู่ข้างล่างบนบอกว่าเอ๊ะไปไม่ลามาไหว้ๆเลยแต่จริงๆลานะครับตอนจบก็บอกว่าขอบคุณครับนอนหลับฝันดีเนี่ยยังไม่ลาอีกเหรอนะแล้วก็ลงไปนะครับคิดว่าแฟนคลับพาราดอกมีรุ่นใหม่เยอะแยะน่าปลื้มใจนะคอนเสิร์ตสนุกมาก2พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดอยากจะขอรูปพี่ๆพร้อมลายเซ็นเดี๋ยวส่งการ์ดไปให้นะครับอีก2เดือนข้างหน้าจะย้ายที่ทำงานแล้วจากเกิดจากความอิ่มตัวจากที่ทำงานเดิมอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้การย้ายที่ทำงานนี้สำหรับผมนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่แบบพันท้าทายแต่ในทางแบบน่ากลัวรู้สึกตื่นเต้นในทางที่แบบว่าไม่ค่อยจะรู้สึกแฮปปี้เท่าไหร่มันจะรู้สึกกังวลนะกลัวแบบเอ๊ะไปแล้วจะมีเพื่อนใหม่เป็นยังไงนะหรือว่าจะไปเจองานที่เราชอบจริงหรือเปล่าหรือว่าส่วนใหญ่ผมว่าคนมักจะกลัวเพื่อนใหม่แหละที่ทำงานโดนเอาเปรียบหรือเปล่าโดนแกล้งนิสัยไม่ดีหรือเปล่านะแต่ก็ผมว่าสุดท้ายชีวิตก็ดำเนินต่อไปครับมันก็มีอย่างเงี้ยหวัดผัดเปลี่ยนไปนะแต่ก็ถ้าตัดสินใจเดินออกมาแล้วก็ขอให้ภูมิใจกับสิ่งที่เราจะเดินนะฮะไม่ต้องไปหวั่นไหวแล้วพอออกมาแล้วนะฮะเหมือนตอนที่ผมย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วตอนออกจากงานครูก็กลัวมากกลัวว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรทําเกิดแบบออกมาตอนนั้นคืองานครูมันเบียดกับงานเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ไม่ได้เพราะว่าต้องสอนหนังสือคลากระซังอยู่เงี้ยจนมานั่งตัดสินใจเอาแบบเรื่องที่เราสนุกไว้ก่อนนะครับส่วนงานครูถ้ามีโอกาสค่อยว่ากันเพราะว่าเรามีพื้นฐานตรงนี้นะแต่ตอนเนี้ยงานคอนเสิร์ตเนี่ยรออยู่แล้วมันมีเป็นงานกลุ่มมีเพื่อนๆที่เขาไม่ได้ทำงานน่ะเขาต้องมานั่งรอเราด้วยเราก็เลยแบบอันนั้นก็ลุยไปเลยออกจากครูครับไม่งั้นต้องลาสลับชั่วโมงมันเกรงใจอาจารย์ด้วยนะครับพอลาออกทุกวันนี้งานก็แน่นมากแทบไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาทำอัลบั้มตึกโป๊ะหาข้ออ้างก็ถือว่าตัดสินใจก็ถูกนะฮะก็ออกมาแล้วก็แฮปปี้ดีชีวิตก็ไปต่างจังหวัดก็กินอาหารริมทางไปแวะท่องเที่ยววัดไหว้พระแช่อ่างน้ำที่โรงแรมก็มีความสุขนะฮะแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตแฟนๆก็ชอบอะไรแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับตัดสินใจถูกนะทุกวันนี้ก็มีงานหลักๆก็ทำเพลงโฆษณานะอันนี้ก็ไม่ได้แบบโล่งอะไรจะแบบเต้นกินลำกินชีวิตหลักลอยไม่ใช่นะก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ตัดสินใจแบบนี้ก็น่าจะเป็นทางที่ดีในอนาคตนะครับหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนแปลงงานใหม่ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีกว่าเดิมละกันนะครับแต่ชีวิตก็ต้องเป็นไปนะดีไม่ดีก็เลือกแล้วก็เดินให้เต็มที่ต่อไปจดหมายจากอันนี้รอนิกเนมจากผมอยู่เป็นจดหมายฉบับที่3เขียนว่านายห้างที่รักหนูพิมพ์แทนการเขียนนะเรียกว่าหนูพิมพ์แล้วกันตึกโป๊ะฉายาว่าหนูพิมพ์หนูชักจะติดใจฟังรายการพี่แล้วเพราะว่าถึงขั้นอัดทุกครั้งนะพูดได้ครอบจักรวาลดีมากโอ้ขายยาป่ะเนี่ยปอลออยากให้มีวันศุกร์หลายๆวันโอ้โหคำนี้ซับซึ้งปอลอ2อยู่ในช่วงอารมณ์เพลงฤดูร้อนอยากให้พี่ต้าร้องเพลงผ่านวิทยุมากเลยเพลงนี้นะครับเพราะเมื่อกี้เปิดไปแล้วอ่ะมันซ้ำนะเดี๋ยวไว้สัปดาห์อื่นนะอย่าลืมทวงแล้วกันนะครับ
ไอ้เรื่องการร้องในวิทยุก็อยากจะทำนะแต่ว่าเกรงใจบางทีมันเสียงมันดูน่ากลัวอะไรเงี้ยนะเอาแบบเพลงห้องนี้ไหมเดี๋ยวทำให้อีกหลายๆเพลงนะปล.สามฉายาก็เอาเป็นน้องพิมพ์เลยนะหนูพิมพ์ใช้คีย์ว่าหนูพิมพ์เพราะเห็นมีคำว่าหนูพิมพ์นะไม่รู้จะโดนใจว่าถ้าไม่โดนก็บอกว่าเอาใหม่ได้หาชื่อใหม่ต่อไปจากน้องทรายเด็กสาระมทล.ศรีวิชัยวงเล็บเพื่อนปลวกชอบคำนี้เพื่อนปลวกหนูไม่เคยเขียนจดหมายอะไรแบบนี้เลยนอกจากจดหมายลาป่วยตึกป๊อจะมาเพื่อนให้ฟังเพื่อนเป็นแฟนคลับพี่ต้าแบบบ้าคลั่งแสดงว่าแบบอารมณ์แบบทำไมผมนึกไปถึงอารมณ์แบบกรี๊ดๆอยู่หน้าเวทีกระทืบเท้านะแล้วก็วันก่อนมีมาเล่นที่คอนเสิร์ตที่หาดใหญ่ผิดหวังมากเพราะว่าอากาศคุมเข้มทำให้อดถ่ายรูปโอ้ยแต่หาดใหญ่ที่นั่นถ้าเป็นงานสงกรานต์นะลำบากครับเพราะว่าคนเยอะจนน่าตกใจนะการจะเข้าถึงถ้าเข้าไปคนหนึ่งคนอื่นก็จะเข้าตามเขาก็เลยตัดปัญหาด้วยให้แบบขึ้นรถเลยนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะฮะเผื่อน้องๆแบบอาจจะแบบโอ้ยิงหรือเปล่าไม่ใช่นะบางคนก็แบบเอาแค่ดังนั้นไงคือแบบขอถ่ายรูปแวบหนึ่งแต่พอถ่ายปุ๊บเนี่ยเหมือนบางคนมาเคาะกระจกด้านข้างนะบางทีไม่ได้เปิดเพราะว่าต้องขอสะท้านโทษกลัวเปิดไปแล้วมันยาวนะบางทีน้องแค่ทักผมเนี่ยจับมือหนึ่งครั้งเนี่ยแต่คนอื่นต่อมามันจะไม่จบรถบางทีเขาขวางการจราจรนะครับออกก็ออกไม่ได้แล้วอันตรายก็เลยไม่ได้เปิดก็ขออภัยด้วยนะครับบอกว่าเพื่อนบ้ามากขับมอเตอร์ไซค์จากมหาวิทยาลัยสงขลาไปดูพิต้าที่เชียงใหม่ไอหัดใหญ่โอ้ถ้าไปเชียงสงขลาขับไปถึงเชียงใหม่นี่ก็หัวเหอบานนะครับเป็นซูเปอร์เซย่าเลยนะไปถึงนั่นแหละตกเหวตกอะไรอีกแล้วก็บอกว่ามีสอบมิดเทอมก็ยังจะมานะฮะกลับจากดูพิต้าก็มาไว้เพื่อนๆแก๊งปลวกฟังนะฮะผมชอบคำนี้แก๊งปลวกแต่ก็ฟังชี้บ่นถึงพิต้าประจำใช้คำว่าชี้ด้วยตกลงแก๊งปลวกนี่ผู้หญิงผู้ชายหรือกระเทยตุ๊ดเกย์นะฮะบังคับให้ฟังเพลงบ้างกดไลค์เพจบ้างฟังวิทยุเป็นเพื่อนซีบ้างนะฮะชอบเพลงให้ฟังเพลงหลุมศพปาวานอะไรแบบนี้บ้างคือน้องที่เล่าเนี่ยน้องทรายเนี่ยเขาเป็นคนเล่าผ่านเพื่อนนะแต่เพื่อนน่ะชื่ออะไรไม่ยอมบอกนะบอกว่าเพื่อนปลวกอ๋อน้องชื่อปลวกอ่ะเจ๋งดีอ่ะชื่อนี้เท่นะชื่อปลวกนะก็เลยบอกว่ามาเมาให้ฟังบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มชอบพาราด็อกตามแล้วนะครับก็ดีใจนะขอบคุณน้องปลวกด้วยนะครับทำให้มีสมาชิกเพิ่มนะฮะอย่าลืมไปกดไลค์นะครับเพจตาต้านะครับใครฟังอยู่ตอนนี้เพจพาราด็อกด้วยนะเซิร์ชคำว่าพาราด็อกไทยแลนด์แล้วก็เพจตาต้าสตูดิโอไทยแลนด์ด้วยงานล่าสุดก็เพิ่งออกไปเป็นงานมีโอนะเจมมานะฮะแล้วก็มีงานสมาร์ทฮาร์ทคุณป๊อปนะฮะลองดูนะครับแล้วก็มีเฟสต้านะน้องยิปโซไปเจอที่งานจัสแมกกาซีนนะฮะอ่ะต่อไปจดหมายฉบับสุดท้ายในช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปจับรางวัลกันท้ายชั่วโมงสำหรับใครไม่ได้ตอบก็ยกไปสัปดาห์หน้านะครับจากน้องนัทนันน้องนัทนันบอกว่าช่วงนี้รู้สึกชีวิตแห้งเหี่ยวผุพังมากนะแต่อยากจะบอกว่าน้องนัทนันนี่ทำความฝันนำหน้าผมไปแล้วนะผมเคยตอนนี้ตั้งเป้าอยากจะเป็นนักเขียนนะครับอยากจะเป็นนักเขียนเพราะนักเขียนเนี่ยดูแล้วมันควบคู่ไปกับชีวิตได้นะครับเช่นไปทัวร์ต่างจังหวัดแวะสมมติไปต่างจังหวัดผมมีเวลาว่างผมมานั่งร้านกินจิบกาแฟผมก็นั่งเขียนแต่งนิยายไปได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำเลยนิยายที่กำลังคิดไว้ยังไม่ได้ทำนะก็รอไปแต่ว่าน้องนัทนันนี่นำหน้าไปแล้วเป็นนักเขียนไปแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะฮะขอให้รุ่งเรืองนะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในแฟนเพลงเลยนะได้เป็นนักเขียนแล้วก็แถมยังมีพี่คุ้นปรับดายุ่นนะเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับอันนี้ก็ดีใจมากเราบอกว่าพี่คุ้นได้เขียนว่าเจอพี่ต้าด้วยนะฮะแล้วก็วงพาราด็อกเป็นวงไทยที่พี่คุ้นติดตามผลงานผมได้เจอพี่คุ้นนะโดยบังเอิญทุกปีเลยที่ไปงานหนังสือปีล่าสุดเนี่ยไปเจอกันในห้องน้ำนะครับโดยบังเอิญนะเดินถ้าจะ
อยู่ใกล้ๆโถฉี่ใกล้ๆกันนะฮะเจอกันโดยบังเอิญในห้องน้ำก็เลยทักทายก็เลยแบบว่าได้คุยกันนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้แบบส่งผลงานของการและการไปเป็นเรื่องน่าประทับใจมากนะครับผมก็ส่งพวกผลงานพาราดอกนะเป็นพักแบบแพ็กเกจอะไรต่างๆส่งไปให้แล้วพี่คุณเขาก็ส่งหนังสือมาให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องประทับใจมากนะงานของพี่คุณปรับดายุ่นเป็นงานที่แบบว่าละเอียดมากนะครับเขียนเป็นนักเขียนที่ผมอ่านแล้วเนี้ยบมากนะตัวหนังสือทุกคำประโยคแต่ละประโยคถือว่าถูกแบบคัดกรองมาอย่างดีนะขอแนะนำนะครับลองหางานเขาเป็นนักเขียนแบบรางวัลต่างๆมากมายนะครับก็สมแล้วนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องก็ค่อนข้างแฟนตาซีด้วยนะครับบางเรื่องก็ตีความได้หลากหลายมากยังไงก็ขอให้ลองไปอ่านดูนะฮะต่อไปสงกรานต์แอบบอกว่าแอบไปดูหนังนะฮะที่ลิโดก็ไม่รู้ว่าเกิดอารมณ์ไหนอยากจะเปียกๆเข้าไปดูมันนะแล้วก็บอกว่าส่งไอ้เรื่องสั้นมาให้อ่านนะเดี๋ยวจะอ่านแต่ว่าอย่างที่บอกคือแบบค่อนข้างไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่ว่านี่ครับไอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะบอกว่าไปเที่ยวบาร์ SM ซาดิสบาร์โซมาไอ้เรื่องนี้เอามาเขียนเป็นสารคดีครับน้องนัทนันบอกว่าไอ้ผมอยากอ่านเรื่องนี้มากเลยพอดีในอัลบั้มใหม่ก็มีพูดถึงนะพูดถึงเรื่องแบบนี้อยู่นะครับอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขียนเสร็จแล้วส่งมาให้อ่านโดยด่วนครับอันนี้ผมจะรีบอ่านเลยสนใจฮะโซแซกุญแจเทียนเนี่ยนะฮะก็ลองดูนะมันมีจริงด้วยเหรอบาร์ SM ซาดิสมาโซนะก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจนะแต่ว่าเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่นั่นก็ทำเพื่อหาเลี้ยงปากท้องอันนี้ผมว่าขัดแย้งนะถ้าเป็น SM มาโซจริงๆนี่น่าจะเป็นทำด้วยความชอบส่วนตัวนะฮะช่วงนี้ร้อนมากยืนมองท้องฟ้าหน้าดำกว่าที่เคยตึกปอเป็นกำลังใจให้สำหรับอัลบั้มชุดใหม่ที่อายุยาวนานเท่ากับเด็กประถมต้นตึกปอพูดซะแบบโหสะเทือนใจนะฮะรู้สึกกดดันมาไปฟังอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับพอพูดถึงเพลงแปลกๆก็หลุมศพปลาหวานแล้วกันแต่ว่าผมเปิดเป็นหลุมศพแมลงวันให้เอาแปลกซับซ้อนเข้ามาอีกนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาจับรางวัลกันช่วงท้ายชั่วโมงนะใครไม่ได้ตอบสัปดาห์นี้ขอโทษด้วยยกไปจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับส่งจดหมายกันมาเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้มีอะไรคุยและถามคำถามมาเยอะๆถ้าไม่ถามผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรI'm sorry.
ตัวเริ่มรู้สึกจี๊ดจ๊าดดีใครชอบเพลงหลุมศพปลาวาฬนะทุกวันนี้ผมสับสนนะเวลาใครเรียกจะชอบติดคำว่าหลุมศพแมลงวันนึกนี่เลยเพราะมันอัปเดตนะแล้วก็ใครชอบเพลงนี้นะมันไม่มีอยู่จริงตึกโป๊ะไม่ใช่นะมันไม่มีขายนะมันเป็นเพลงแบบซิงเกิลที่ไม่มีตัวตนนะตอนนี้มันอยู่ในซีทอยครับพอพูดถึงซีทอยนะซีทอยของพาราด็อกนะฮะ4ตัวนะยังเหลืออยู่นะครับใครสนใจนะชอบเพลงนี้หรือว่าอยากจะเก็บสะสมนะครับก็สามารถหาได้ในเพจตาต้านี่แหละครับนะฮะเก็บไว้ให้น้องๆลองถามดูนะตัวละประมาณ600บาทมั้งครับลองเช็คดูราคาในเพจตาต้าได้นะครับแล้วก็มันจะมีซีดีเพลงนี้แถมส่วนซีดีจะอยู่ในตัวผมกับน่าเป็นตัวโจอี้หรือเปล่านะฮะส่วนตัวที่2กับที่บิ๊กนี่จะเป็นซีดีเพลงไม่มีเธอฉบับรีมิกซ์นะแบบอารมณ์แบบปงชึ่งหน่อยนะแดนๆหน่อยนะนึกถึงงานสงกรานต์ไว้อารมณ์นั้นนะครับแล้วก็พอซีทอยตัวล่าสุดที่เพิ่งออกแบบเคยมีจุนสักไปแล้วใกล้จะหมดแล้วนะจุนสักเหลือตัวสุดท้ายนะครับรีบสั่งนะเหลือตัวสุดท้ายอยู่ที่ร้านแคทนิปตอนนี้นะฮะแล้วก็จะเรียกคืนแล้วผมจะเก็บไปเองถ้าไม่มีใครเอาไปในสัปดาห์หน้านะครับส่วนซีทอยล่าสุดมีอยู่100ตัวจำกัด Limited Edition เป็นซีทอยรุ่นกุมารทองครับออกแบบโดยคุณ Black Cassie นะหรือพี่วัตถุ Wi-Fi เราเองนั่นเองนะแล้วก็ร่วมกับผมนะฮะออกมาเป็นตัวซีทอยเวอร์ชั่นกุมารทองใครอยากจะเลี้ยงกุมารนะฮะเอาซีทอยตั้งไว้นะแล้วเอาน้ำแดงเล็กๆนะวางไว้เดี๋ยวจะมีโชคลาภพูดซะแบบว่าเดี๋ยวน้องเชื่อจริงนะแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะแบบมีของอยู่จริงหรือเปล่าปลุกเสกมาแล้วนะครับได้โชคได้ลาภอ่ะมาจับรางวัลกันแล้วกันนะครับเรามาทริปนี้เราก็จะอัดบันทึกการแสดงสดไว้ด้วยนะครับทริปอีสานเดี๋ยวมาเปิดให้ฟังทุกวันอังคารนะครับน้องๆก็ติดตามกันฟังกันได้ใครไม่ได้ตามประดอกไม่เป็นไรทุกวันอังคารฟังบันทึกการแสดงสดได้ตอน 3:00 นะฮะอันนี้ล่าสุดมีคนฟังแค่40คนเองนะลองฟังกันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจหน่อยเดี๋ยวหมดไฟนะหมดไฟแล้วไม่พอเปิดฟังแล้วคนไม่ได้เยอะมากเราก็ไม่รู้จะเปิดไปทำไมนะฮะเพราะว่ามันต้องเปิดทิ้งไว้ด้วยนะเดือดร้อนเวลาในการใช้ชีวิตเนี่ยก็เลยแบบถ้าเปิดแล้วมันมีคนฟังก็โอเคนะขอสักแบบสัก 60-70 คนก็ยังโอเคนะทั่วประเทศนะครับใครอยากจะฟังบันทึกการแสดงสดก็ทุกวันอังคาร 3:00 นะอาจับรางวัลมีเสื้อยืดพาราด็อกซ์2ตัวนะครับแล้วก็หมวก1ใบนะใบแรกจับมาแล้วจากเป็นจดหมายที่เพิ่งส่งมาสัปดาห์นี้เลยนะครับที่เพิ่งอ่านไปจากพะเยาครับคุณชนาธินาถนะฮะล่องอ้อนะฮะจากพะเยาอำเภอแม่ใจนะฮะได้รับเสื้อยืดไป1ตัวต่อไปจดหมายอีก1ฉบับจากชลบุรีครับคนนี้ส่งมาหลายครั้งแล้วชวดตลอดตอนนี้ได้แล้วน้อง AA ครับ Double A นะฮะชิงเสื้อไซส์ L ด้วยนะเขียนไซส์มาเรียบร้อยเลยจากชลบุรีได้เสื้อไปตัวที่2นะครับต่อไปเป็นรางวัลหมวกครับสนับสนุนโดยคุณพลดีนะทำหมวกจับมาได้แล้วนะครับจากอุบลราชธานีครับคุณณพัฒน์ครับไล่นาเจริญนะบริษัทไล่นาเจริญณพัฒน์นะ
จากอุบลนะฮะได้รับรางวัลหมวกไปยินดีด้วยสำหรับค่ำคืนนี้ไม่มีอะไรจะบอกแล้วนอกจากว่าขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ติดตามกันมาแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับสรุปแล้วเพลงตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นคอนอัดร้องนะครับเนื้อทั้งหมดนี้เสร็จหมดแล้วเหลือเนื้อเพลงใหม่ๆที่เรากำลังจะแต่งอีกนะครับน่าจะเหลือประมาณอีกไม่เกิน5เพลงแล้วก็หมดแล้วนะครับอัลบั้มนี้ก็เดินหน้าไปอย่างค่อนข้างมีแนวโน้มนะฮะมีการกระเตื้องขึ้นไม่ใช่แบบแช่ไว้อย่างช่วงก่อนสงกรานต์นะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของอัดเราตั้งเป้าไว้ว่าเดือนนี้จะให้ได้6เพลงนะที่เสร็จนะครับก็จะได้บวกเพิ่มอีกนะฮะ15บวก6ก็น่าประมาณ20กว่าเพลงแล้วนะครับอันนี้ก็เอาใจช่วยนะให้ได้ถึง30เพลงนะน้องน้องจะได้ฟังกันสักทีนะแล้วก็ลุ้นนะปีนี้มีโปรเจกต์ใหญ่มากมายเลยนะฮะแต่เราบอกไม่ได้นะอยู่ในช่วงเจรจาธุรกิจอยู่นะครับยังไงน้องๆก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับขอบคุณมากมีอะไรก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ถามว่าเพจตาต้ามีอะไรให้สะสมก็มีหมวกสายฟ้านะครับที่น้องๆบอกว่ายังไม่ได้ก็ลองไปถามดูนะมีสีดำนะฮะแล้วก็จะมีเสื้อนะครับเสื้อลายใหม่เป็นเสื้อลายที่น้องเปียวออกแบบเป็นรูปผมเล่นกีตาร์ที่เคยลงใน Facebook อะครับเป็นลายการ์ตูนหลายๆพ่อสอนะเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้จะมีเป็นเสื้อนะครับยังไงก็อุดหนุนกันได้แล้วก็มีเสื้อยืดสีดำนะแล้วก็มีสีดำลายสายฟ้าตรงกลางเป็นสีขาวสี่เหลี่ยมสีขาวอันนี้ก็ถามกันได้นะมีอะไรหรือว่าจะของเก่าๆที่อยากจะรู้ก็ถามมาได้ในเพจตาต้านะฮะถามทางเมสเซจก็ได้นะครับก็ค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนด้วยเพลงของ Pillow House แล้วกันนะอัดกันสื่อกันอยู่ตรงนี้แหละครับน้องๆคนไหนเป็นแฟนคลับแล้วมีเพลงดีๆนะทำไว้ก็เอามาเปิดในนี้ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวอยากให้เป็นเพลงของน้องๆ นะครับอัดมาส่งมาในเมลก็ได้นะครับแล้วก็มาจะได้เปิดให้ฟังแต่ขอให้เผยแพร่ได้นะครับค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนกับ Pillow House ครับเอาเพลงสุดฮิต Blur ครับ